สนับสนุนโดย Thunder X3 Gigabyte Zotac MSI Gaming Notebook Acer ViewSonic MSI Component Rockcat Asus SteelSeries และ AdInDeva สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรา IT Reborn เมย์ค่ะวันนี้ค่ะเมย์ก็มีเกมมิ่งเกียร์จะมาแนะนำกันหนึ่งรุ่นนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเมย์มีรีวิวเกมมิ่งเกียร์ไปเนี่ยแทบจะครบทุกอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมมิ่งเมาส์เกมมิ่งคีย์บอร์ดเกมมิ่งเฮดเซตหรือแม้กระทั่งเกมมิ่งเมาส์แพดเองก็ตามนะคะแต่วันนี้ค่ะพิเศษจริงๆเพราะว่าที่เมย์จะแนะนำกันเนี่ยเป็นตัวเกมมิ่งแชร์นะคะนี่ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นตัวแรกด้วยเหมือนกันที่ไอทีรีบอนของเราเนี่ยได้รีวิวค่ะจากทางแบรนด์ Thunder X3 นะคะพอพูดถึงชื่อแบรนด์นี้ขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเคยผ่านๆหูผ่านๆตามาบ้างแต่ยังไม่รู้จักเขาดีพอหรือบางคนอาจจะว่างเปล่าไปเลยคือไม่ได้ยินมาก่อนเลยนั่นเองนะคะแต่เมย์เชื่อเหลือเกินว่าถ้าเมย์พูดถึงชื่อ Aero Cool ขึ้นมาเนี่ยทุกคนจะต้องร้องอ๋ออย่างแน่นอนค่ะซึ่ง Thunder X3 เนี่ยนะคะก็เป็นครอบครัวเดียวกันกับ Aero Cool นั่นแหละเป็นครอบครัวเดียวกันยังไงนะคุณลองนึกถึงตัว Epiphone กับ Gibson ละกันนะคะเป็นแบบเดียวกันค่ะซึ่งตัวแบรนด์ Thunder X3 เนี่ยนะถูกออกแบบมาสำหรับชาวเกมเมอร์ในระดับเมนสตรีมโดยเฉพาะค่ะคือถ้าคุณเป็นเกมเมอร์ที่งบประมาณอาจจะไม่ได้สูงมากแต่อยากได้ของที่ดูดีดูพรีเมียมบอกเลยว่าแบรนด์นี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนนะคะแล้วสำหรับเกมมิ่งแชร์ที่อยู่กับเมย์ในวันนี้ค่ะเป็นรุ่นนี้เลย Thunder X3 RC3 ค่ะแล้วการรีวิวของเมย์ในวันนี้นะคะเมย์จะไล่มาตั้งแต่การเปิดกล่องให้ได้ดูกันเลยว่าด้านในเนี่ยนะมันมีอะไรบ้างค่ะทีนี้เดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวกล่องกันซะก่อนนะคะฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นชื่อรุ่นของเขานะคะ Thunder X3 RC3 ค่ะแล้วก็จะมีคีย์ฟีเจอร์อยู่นะเป็นเรื่องของไฟ RGB Lightning นั่นเองค่ะตรงกลางนะคะก็จะเป็นตัว outline ของตัวเก้าอี้ตัวนี้นี่เป็นไงเริ่มเห็นเขาลางความสวยงามของมันหรือยังแล้วก็นี่เลยค่ะเป็นสเปคของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้แล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของคนใจร้อนนะคะเมย์บอกราคาค่าตัวให้ก่อนเลยเพราะจะมีน้องๆบางคนเนี่ยชอบมาถามกันในคอมเมนต์ว่าเฮ้ยพี่ครับราคาเท่าไหร่นู่นนี่นั่นบอกไปเลยตัวนี้ราคา 7,550 บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วเมย์ก็เชื่อว่าพอเพื่อนๆได้เห็นของแล้วได้ดูตัวเก้าอี้แล้วนะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยราคาแค่นี้เองเหรอขนาดนี้เลยทีเดียวนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยค่ะพอเปิดกล่องออกมาค่ะชิ้นแรกที่เราจะเห็นเลยนะก็จะเป็นตรงนี้เลยหนวดปลาหมึกหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าขาปลาดาวนะคะมาในโฟมอัดกันกระแทกอย่างดีแบบนี้เลยค่ะแล้วเขาก็ใส่มาให้เนี่ยครบทุกขาเลยนะนี่ด้านในของมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหึหนักนะแล้วก็ดูแข็งแรงทนทานมากด้วยบอกเลยซึ่งเจ้าชิ้นส่วนนี้นะคะก็เป็นชิ้นส่วนสำหรับการที่เราจะติดตั้งตัวล้อเลื่อนเข้าไปนะแล้วก็ตรงบริเวณนี้นะคะนี่ก็ไว้ติดตั้งเข้าไปกับเบ้าโช๊คนะคะสำหรับก้านของตัวเก้าอี้นั่นเองอ่ะอันนี้ชิ้นแรกผ่านพ้นไปแล้วนะคะชิ้นที่2ก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะคะแล้วก็การติดตั้งคุณซื้อไปนะคุณก็สามารถดูตามนี้ได้เลยนะคะมันก็จะมีวิธีการติดตั้งแบบง่ายๆอยู่นะคะไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็ซับซ้อนอะไรค่ะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นชุดสกรูต่างๆเก็บไว้ให้ดีๆอย่าทำหายนะคะนี่อ่ะแล้วก็อีกชิ้นนึงนะคะพระเอกของเราก็คือนี่เลยตัวพนักด้านหลังของเก้าอี้นั่นเองนะเป็นไงใหญ่โตมากคือบางตัวเมไปมิดเลยทีเดียวนะคะนี่ดูสวยงามค่ะขออนุญาตวางลงไปก่อนนะและชิ้นถัดมาค่ะก็คือนี่เลยเป็นตัวแบ็กคุชชั่นนะคะหรือว่าที่รองด้านหลังนั่นเองอันนี้นะคะจะเป็นตัวเฮดเรสนะคะหรือว่าที่รองศีรษะนี่มีมาให้ด้วยเหมือนกันนะคะชิ้นถัดมาค่ะก็จะเป็นนี่เลยเป็นตัวแก๊สลิฟต์นะคะหรือว่าตัวเบ้าโชว์ของเขาเนี่ยแหละมาพร้อมกับตัวโคเวอร์นะใส่มาให้ในกล่องนี่เป็นเซตแบบนี้ค่ะส่วนตัวนี้นี่อันนี้ก็คือตัว HEX RGB Lighting ของเขานะคะนี่มาในสัญลักษณ์แบบสายฟ้าแบบนี้หรือว่า Thunder X3 นั่นเองค่ะก็จำโลโก้นี้กันเอาไว้ให้ดีๆนะคะชิ้นถัดมาจะเป็นตัวbutterfly mechanism นะหรือว่าตัวปรับความสูงต่ำของเบาะนั่นเองนะคะอ่ะมาถึงชิ้นสุดท้ายค่ะชิ้นที่สำคัญสุดใหญ่สุดนะคะก็คือตัวเบาะรองนั่งนั่นเองนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะเมย์หมุนให้ดูประมาณนี้แล้วกันค่ะนี่
คือตัวเบาะรองนั่งของเขานะคะมันจะมาพร้อมกับตัวก้านปรับอยู่แล้วแล้วก็มีอาร์มเรสต์มาให้ด้วยเพราะฉะนั้นในแง่ของการประกอบเนี่ยนะมันจะง่ายเลยเพราะว่าเขาเอา2ชิ้นส่วนนี้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆสังเกตกันค่ะทุกชิ้นส่วนของเขานะมันจะมาพร้อมกับโฟมกันกระแทกนะคะรวมไปถึงพลาสติกกันรอยแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้เลยนะคะเรื่องของคุณภาพของสินค้านะอ่ะทีนี้การประกอบของมันจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุของตัวเบาะรองนั่งกันบ้างนะคะซึ่งด้านนอกเนี่ยเขาจะใช้เป็นหนังสังเคราะห์สีดำค่ะบริเวณที่สัมผัสกับผิวเราเนี่ยนะจะเป็นหนังแบบเรียบลื่นแบบนี้เลยส่วนด้านข้างนะคะที่มีการยกขึ้นมาเนี่ยสำหรับรองรับตัวขาเราอีกทีนึงเนี่ยนะเขาใช้เป็นลายคาร์บอนเคฟลาร์สีดำแบบนี้ค่ะมีการเดินเส้นนะหรือว่าตัวไบดิ้งของเขาเนี่ยใช้เป็นโทนสีฟ้าแบบนี้ดูสวยงามเลยซึ่งจริงแล้วเนี่ยเก้าอี้รุ่นนี้เนี่ยมันจะมีให้เลือกใน3สีนะคะก็คือจะเป็นดำล้วนเลยหรือว่าจะเป็นดำแดงแล้วก็รุ่นที่อยู่กับเราเป็นดำฟ้าแบบนี้ค่ะแล้วตัวเบาะเนี่ยนะก็ไม่ได้มาแบบเรียบๆธรรมดานะคะมีการเดินเส้นด้วยหนังแบบนี้อีกทีนึงนะคะแล้วก็ตัดเส้นด้วยด้ายสีฟ้าแบบนี้ค่ะดูสวยงามนะคะทีนี้ขั้นตอนการประกอบในวันนี้เนี่ยเมย์ก็ดูตามคู่มือนี่เลยนะเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อไปคุณขี้เกียจจะไปดูคู่มืออ่ะคุณก็ดูวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือตัวน็อตพวกนี้นะคะต้องดูให้ดีๆนะคะว่าน็อตประเภทไหนใช้กับส่วนไหนนะอ่ะทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยค่ะชิ้นส่วนแรกที่เราจะมาประกอบเข้าไปที่ชิ้นนี้นะคะก็คือนี่เลยตัวพนักพิงนั่นเองค่ะเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่ามันจะมีรูน็อตอยู่2รูตรงบริเวณนี้นะคะคุณก็เอามาทาบเข้าไปที่ตัวเบาะนี่เลยทีนี้สิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือจะเป็นตัวน็อตกับตัววอชเชอร์อีก2ตัวนะวอชเชอร์ตัวแรกค่ะจะเป็นสปลิตวอชเชอร์แบบนี้นะภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกวอชเชอร์แต่ว่าบ้านเราก็คือเรียกกันว่าอีแปะนั่นแหละนะก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะคะนี่น็อตที่ใช้จะเป็นน็อตตัวยาวแล้วก็ใช้แฟลตวอชเชอร์อีกตัวนึงนะคะเวลาที่ติดตั้งเนี่ยก็ใส่เข้าไปที่ด้านในนะแนะนำว่าให้เริ่มติดตั้งจากตัวล่างก่อนลักษณะนี้นะก็ขันเข้าไปนะคะทีนี้นะแนะนำนิดนึงว่าเวลาคุณขันเนี่ยอย่าเพิ่งให้มันแน่นมากนะให้ขันตัวข้างบนก่อนด้วยมันจะได้มีพื้นที่หรือว่าเหลือช่องว่างในการปรับนะคะทำเหมือนกันค่ะกับตัวบนนี่อ่ะแล้วก็ปรับให้ตรงแล้วก็ขันเหมือนเดิมนะคะนี่เราก็หมุนไปเรื่อยๆนะคะเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเริ่มแน่นแล้วเพราะว่ารอบหมุนของเราเนี่ยมันจะเริ่มช้าลงอ่ะมาปรับข้างล่างอีกทีนึงเพราะว่าข้างบนเนี่ยเราได้ตำแหน่งแล้วนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะใส่น็อตเข้าไปทั้งข้างบนข้างล่างแบบนี้แล้วก็ขันนะแล้วก็เช็คว่าให้มันตึงมือทั้ง2ตำแหน่งก็เป็นอันว่าเรียบร้อยตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้ตัวเก้าอี้ส่วนบนแล้วนี่ลักษณะแบบนี้นะคะขันมันเข้าไปทั้งสองฝั่งค่ะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ตัวก้านเหล็กเนี่ยนะพอเราปล่อยเปลือยไว้แบบนี้เนี่ยมันอาจจะดูไม่สวยงามสักเท่าไหร่นะคะเขาก็เลยจะมีเป็นโคเวอร์พลาสติกมาให้ค่ะก็คือจะเป็นตัวโคเวอร์แบบนี้นะคะวิธีการติดตั้งก็แค่ใส่เข้าไปค่ะแล้วก็ขันน็อตนะคะอันนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นน็อตที่เป็นหัวแฉกแบบนี้นะแล้วก็ตัวหกเหลี่ยมที่เขาให้มาเนี่ยมันจะมีทั้งสองฝั่งอยู่แล้วคุณก็แค่นี่ใช้ให้มันตรงด้านแบบนี้ค่ะเลี้ยงให้ตรงอีกเหมือนกันนะแล้วก็เสียบเข้าไปนี่ประมาณนี้ค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันค่ะทาบลงไปแบบนี้นะอ่ะเรียบร้อยค่ะทีนี้นะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่พิงหลังตัวนี้กันบ้างนะคะนี่พอมองเข้ามาปุ๊บสิ่งแรกที่นึกถึงคืออะไรเบาะรถแข่งนะหรือว่าเบาะรถสปอร์ตนะคะคือเขาดีไซน์ออกมาเนี่ยดูฉบเฉี่ยวมากนะแล้วก็วัสดุที่เขาเลือกใช้เนี่ยจะเป็นแบบเดียวกันเลยกับตัวเบาะรองนั่งมีมาให้เนี่ย2 texture เหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นหนังสังเคราะห์สีดำเรียบลื่นแบบนี้นะส่วนด้านข้างนี่มาเป็นลายคาร์บอนเคฟลาร์สีดำค่ะเฮ้ยดูโฉบเฉี่ยวมากจริงๆนะมีการตัดไบดิ้งมาเป็นสีฟ้าแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะคะด้านบนเนี่ยมีโลโก้สายฟ้าแบบนี้นะคะก็คือโลโก้ของ Thunder Extreme นั่นเองค่ะนี่มาในโทนสีฟ้านะคะส่วนทันลงมาด้านล่าง2ฝั่งค่ะเขาจะมีการเจาะทะลุเอาไว้แบบนี้นะคะสำหรับติดตั้งตัว Headrest เข้าไปนะวัสดุที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นพลาสติกสีดำกลอสซี่แบบนี้ค่ะ
นี่ดูสวยงามนะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีการเล่นแบบเหมือนกับเป็นอีกหนึ่งเลเยอร์เพิ่มขึ้นมานะแล้วก็ตัดด้วยด้ายสีฟ้าแบบนี้ซึ่งตัวลายเส้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อลงมากับตัวเบาะที่นั่งด้านล่างตรงนี้ด้วยค่ะส่วนด้านหลังนะคะเดี๋ยวหมุนให้ดูกันไปด้านบนนะคะมาพร้อมกับโลโก้ Thunder X3 นะคะที่เป็นสีขาวแบบนี้แล้วก็มีโลโก้สายฟ้านะคะที่เป็นโทนสีฟ้าอยู่ตรงนี้ค่ะส่วนอันนี้ก็คือที่เขาเจาะทะลุไว้นะสำหรับติดตั้งตัว Headrest เข้าไปนั่นเองแล้วตรงนี้ค่ะพิเศษเลยนะมันสามารถที่จะติดตั้งเจ้าตัว HEX Lightning เข้าไปได้ค่ะอันนี้เนี่ยมันมีลูกเล่นด้วยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการที่เราใส่เข้าไปแบบนี้เนี่ยแหละนะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ติดตั้งให้ดูนะขอเล่นลูกเล่นให้ได้ดูกันก่อนค่ะแล้วก็วัสดุที่เขาใช้นะคะก็เหมือนกันค่ะมีมาให้เนี่ย2 texture นะเป็นหนังสังเคราะห์เรียบลื่นกับลายคาร์บอนเคฟลาร์แบบนี้ก็จะมีการเดินเส้นด้วยด้ายสีฟ้าแบบนี้นะคะดูสวยงามแล้วก็ดูโฉบเฉี่ยวเลยค่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปติดตั้งตัวขาตั้งกันสำหรับการติดตั้งตัวฐานนะคะเราก็จะเริ่มจากการที่เอาตัว butterfly mechanism ตัวนี้เนี่ยนะติดเข้าไปที่ด้านใต้ของตัวเบาะก่อนค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะเขาจะมีรูน็อตมาให้แล้วเนี่ย4ตำแหน่งแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็วางลงไปให้ตรงนะคะแล้วก็ขันน็อตเลยแล้วก็เมย์จะไม่ขันให้แน่นมากก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะปรับตำแหน่งไม่ได้แล้วเราก็จะขันในแนวทะแยงแบบนี้ด้วยเหมือนกับการติดตั้งซิงค์ของ CPU เลยแต่ทีนี้อันนี้เนี่ยตินิดนึงเลยนะคือด้วยความที่เขาทำหกเหลี่ยมมายาวเกินนะคะเวลาหมุนมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะถามว่าใช้งานได้ไหมคือมันก็ใช้งานได้แหละแต่แค่ว่ามันไม่สะดวกนะแทนที่จะหมุนแบบเป็นรอบเดียวไปเลยแบบนี้นะคะมาถึงตำแหน่งที่3แล้วนะคะตำแหน่งนี้ก็จะติดตั้งง่ายหน่อยนะก็ขันลงไปให้แน่นค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ตำแหน่งที่4นะพอมันเป็นตำแหน่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็สามารถขันให้แน่นได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็มาไล่ย้ำนะทุกหัวเนี่ยให้มันแน่นเหมือนกันหมดค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัว butterfly mechanism ที่ติดเข้าไปที่ตัวเบาะรองนั่งค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งขาปลาดาวกันนะคือด้วยความที่ขาปลาดาวเนี่ยรูปทรงมันจะเป็นแบบโค้งๆแบบนี้นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราติดตั้งบนโต๊ะเนี่ยอาจจะไม่มีแรงพอในการกดเนาะวันนี้เมย์ก็เลยขออนุญาตติดตั้งบนพื้นแบบนี้เลยละกันค่ะทีนี้ชิ้นส่วนแรกที่เมย์จะติดตั้งนะก็คือนี่เลยเป็นตัวล้อเลื่อนนะคะซึ่งล้อเลื่อนอันนี้เนี่ยมันจะอยู่ในกล่องเดียวกันกับตัวเบ้าโชคเนี่ยแหละนะแล้วก็มีมาให้ทั้งหมดเนี่ย5ล้อตามจำนวนขาปลาดาวเลยค่ะทีนี้วิธีการติดตั้งนะเราแค่กดมันลงไปตรงๆแบบนี้ค่ะนี่เรียบร้อยค่ะทีนี้ค่ะหลังจากที่เราติดตั้งตัวล้อเลื่อนเสร็จหมดแล้วเนี่ยนะเราก็จะมาติดตั้งตัวเบ้าโชคกันนะคะแค่ใส่ตัวเบ้าโชคลงไปตรงนี้ค่ะแล้วก็ใส่ตัวโคเวอร์ให้มันนิดนึงนะคะนี่แล้วก็กดลงไปแค่นี้ค่ะทีนี้ค่ะเราก็จะเอาตัวขาปลาดาวเนี่ยนะมารวมร่างเข้าไปที่ตัวเก้าอี้ของเราใส่เข้าไปตรงบริเวณนี้นะคะตรงๆแค่นี้เองว้าพอเราประกอบเสร็จค่ะเราก็จะสามารถนั่งได้แบบสบายๆแบบนี้นะคะขาลอยด้วยนิดนึงคือจริงๆเราไม่ได้ผิดที่เก้าอี้นะผิดที่ความสูงเราเนี่ยแหละซึ่งต้องบอกก่อนว่าความสูงเมย์จริงๆแล้วเนี่ยนะขาดนิดเดียวเองประกวดนางสาวไทยได้แล้วนะเบาๆขาดไปประมาณ20เซนนะโอ้ยไปคำนวณเอาเองว่าสูงเท่าไหร่นะคะทีนี้เก้าอี้ตัวนี้ค่ะรองรับน้ำหนักได้สูงสุดเนี่ยเกือบเกินโควต้าเมย์ไปอีกเหมือนกันอยู่ที่150กิโลกรัมนะคะซึ่งขนาดของเก้าอี้เนี่ยบอกเลยว่าใหญ่พอสมควรนะคะคือรองรับน้ำหนักได้แล้วก็คนจะตัวสูงหรืออะไรเนี่ยบอกเลยว่านั่งสบายแน่นอนนะอย่างไดเมนชั่นของเก้าอี้เขาค่ะความลึกของตัวเบาะเนี่ยนะอยู่ที่50เซนติเมตรค่ะแล้วก็ความกว้างนะคะวัดจากระยะแค่ตรงนี้นะอยู่ที่38เซนติเมตรค่ะเห็นไหมว่าเหลือๆนะพื้นที่เนี่ยยังเหลืออีกเพียบถ้าคุณตัวใหญ่กว่านี้ก็นั่งได้แน่นอนค่ะส่วนความสูงของตัวพนักพิงตรงนี้นะคะวัดตั้งแต่ตรงนี้นะมาจนถึงตรงนี้เนี่ยอยู่ที่82เซนติเมตรค่ะแล้วก็ส่วนที่กว้างที่สุดนะคะของพนักพิงเนี่ยนะก็จะอยู่ที่ประมาณ57เซนติเมตรค่ะแล้วก็เก้าอี้ตัวนี้นะสามารถที่จะปรับระดับสูงต่ำได้อันนี้เนี่ยเป็นระดับที่เตี้ยที่สุดแล้วนะคะวัดจากพื้นจนถึงขอบบนสุดจะอยู่ที่124เซนติเมตรค่ะแล้วก็ถ้าเราปรับสุดนะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ฟืดขึ้นมาเลยอยู่ที่132เซนติเมตรจะเย็นเดียวเฮ้ยคือขาลอยอย่างควบคุมไม่ได้เลยทีเดียวนะคะเห็นไหมว่ามันดีขนาดไหนแล้วมันก็ต้องรองรับคนได้แบบ
คือคุณสูงขนาดไหนคุณจะสูงยาวขนาดไหนมันเล่นได้คือมันนั่งได้แน่นอนนะคะอ่ะทีนี้อีกเรื่องนึงคือเรื่องของ arm rest อย่างที่บอกไปนะคะมี arm rest มาให้ปรับระดับสูงต่ำได้คุณก็ดึงขึ้นมาแบบนี้อ่ะเห็นไหมพอดีจะปรับออกงี้นะหรือว่าจะปรับเข้าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้มีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้ได้ดูกันคือเรื่องของการปรับตัวนี้เนี่ยแหละถ้าจะสังเกตดูนะตอนนี้เนี่ยมันจะนั่งหลังตรงแบบนี้อยู่เห็นไหมพอนั่งเข้ามาจนสุดก็ขาลอยอีกแล้วนะคะเราจะมาทำการปรับเอนกันซึ่งเบาะตัวนี้เนี่ยนะสามารถปรับเอนได้ถึง180องศากันเลยทีเดียวปรับง่ายมากค่ะเหมือนกับเบาะรถยนต์เลยนะคุณก็แค่ดึงคันโยกไปแบบนี้นุ่มละมุนนะคะระบบดีมากเลยทีเดียวเดี๋ยวนะอีกนิดนึงเฮ้ยคือมันเอนได้แบบนี้จริงๆนะคะซึ่ง Thunder X3 เนี่ยนะเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า Power Nap เอาง่ายๆว่าคุณเล่นเกมไปสักพักนึงไม่ไหวแล้วเมื่อยง่วงอะไรก็ไม่รู้นะคุณก็เอนนอนลงไปเลยนะเห็นไหมขาลอยขนาดไหนถ้ามีเบาะมารองอยู่ตรงนี้นะคะก็สามารถหลับได้แบบฟินๆยาวๆกันไปเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวนะก่อนที่เลือดจะตกหัวไปมากกว่านี้ขอปรับขึ้นมาก่อนนี่อยากได้ระดับประมาณไหนนะคะคุณสามารถที่จะปรับได้ตามต้องการเลยค่ะทีนี้มีอีกเรื่องนึงที่ค้างเอาไว้ก็คือนี่เลยนะคะตรงด้านหลังของมันตรงนี้ค่ะลูกเล่นของมันเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเมย์ลองทำให้ดูค่ะและนี่ก็คือตัว HEX Lighting นะคะเป็นลูกเล่นสีไฟที่เขาใส่มาให้บนเก้าอี้ตัวนี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเมย์ขอพลิกให้ดูด้านหลังกันก่อนนะคะนี่ตัวนี้ค่ะวัสดุที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นพลาสติกสีดำนะคะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะตัดด้วยโลโก้ Thunder X3 ที่เป็นสีดำกลอสซี่แบบนี้ค่ะซึ่งการทำงานของเจ้าตัวนี้นะมันจะใช้ถ่าน AA ทั้งหมดเนี่ย4ก้อนแบบนี้ค่ะนี่แล้วก็ในการใส่ลงไป1ครั้งเนี่ยนะเราจะสามารถใช้งานมันได้เนี่ยนานสุดประมาณ48ชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำกันนิดนึงนะคะว่าถ้าคุณใช้เป็นถ่านชาร์จเนี่ยก็จะประหยัดมากกว่าค่ะหรือว่าใครจะเอากลยุทธ์ในห้างไปใช้ก็ได้นะคือตอนเด็กๆเนี่ยนะนางก็จะถ่านชาร์จเนี่ยนะไปชาร์จที่โรงเรียนแล้วพอกลับบ้านมาก็มาเล่นเกมต่อน่าเกลียดเนาะทีนี้พอตอนโตก็นึกว่าจะเลิกไงเปล่าเอาไปชาร์จที่ออฟฟิศก็เลยโดนไล่ออกนะคะทุกวันนี้ก็เลยต้องมานั่งทำอะไรก็แก๊กก็แก๊กแบบเนี้ยนะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีค่ะอย่าไปเรียนแบบนะคะส่วนด้านหน้าของเขาค่ะตรงกลางเนี่ยจะมีปุ่มเปิดปิดมาให้อยู่นะคะทีนี้ค่ะวิธีการใช้งานนะเดี๋ยวเมย์จะยอมเสียสละตัวเองนะก็คือจะยอมตัวดำนี่แหละจะได้เห็นสีไฟกันชัดๆนะคะกดค้างเอาไว้แบบนี้นะคะนี่สีไฟมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของโลโก้ Thunder X3 นะถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยคือมันจะมีสายฟ้าเนี่ยนะ3เส้นวางกันอยู่แบบนี้นะแล้วก็จะอยู่ในรูปทรงสามเหลี่ยมพอดิบพอดีนะคะทีนี้ตัวสีไฟของเขาค่ะจะมีมาให้เราใช้ทั้งหมดเนี่ย7สีแล้วก็จะมีโหมดมาให้ใช้ทั้งหมดเนี่ย3โหมดนะคะโหมดแรกสุดก็คือจะเป็นโหมดสแตติกหรือว่าขึ้นค้างแบบนี้นี่แหละนะแล้วทุกครั้งที่เราเปิดค่ะมันก็จะเริ่มโชว์ที่โหมดสแตติกแล้วก็เป็นไฟสีแดงนะคะพอเรากดครั้งที่2ค่ะมันก็จะเปลี่ยนสีแต่ยังขึ้นค้างอยู่นะอันนี้คือสีที่2และสีที่3ค่ะสีที่4สีที่5นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสีที่6ส่วนสีสุดท้ายจะเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะนี่ทีนี้พอเรากดอีกครั้งนึงเนี่ยนะคะเป็นครั้งที่8เนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนโหมดและก็คือจะเป็นตัว Color Shift นะคะสีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนหมุนวนของมันแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะนะมันก็จะแรนดอมหมุนเวียนของมันขึ้นมาแล้วก็ถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งนะคะมันก็จะเป็นการเปลี่ยนโหมดไปเป็นโหมด Breathing นะสีเนี่ยมันก็จะหมุนวนเหมือนเดิมแหละแต่ว่าลักษณะของการสว่างมืดเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเห็นไหมคะมันจะค่อยๆสว่างขึ้นมาแล้วก็มืดแบบนี้นี่แล้วพอเรากดอีกหนึ่งครั้งมันก็จะกลับมาเป็นโหมด Static แล้วก็เริ่มต้นที่สีแดงเหมือนเดิมนะคะคุณก็สามารถกดเพื่อเปลี่ยนสีได้อีกเหมือนกันนี่ง่ายๆแค่นี้นะคะส่วนหลังจากสมมุติว่าเราใช้เสร็จแล้วนะเราอยากจะปิดมันไปแล้วคุณก็แค่กดปุ่ม power ค้างไว้เหมือนเดิมค่ะแค่นี้เองทีนี้ค่ะวิธีการติดตั้งเจ้าไฟตัวนี้เข้าไปที่เก้าอี้เนี่ยนะก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยแค่กดมันเข้าไปตรงๆแบบนี้ค่ะให้มันมีเสียงดังกริ๊กนะคะนี่
เรียบร้อยค่ะและสำหรับเจ้าเก้าอี้ตัวนี้ค่ะยังมีอีก2ชิ้นส่วนที่เมย์ยังไม่ได้ประกอบให้ดูนะคะอย่างแรกก็คือตัว headrest นี่แหละค่ะนี่หรือว่าหมอนรองศีรษะนะคะก็จะมาในรูปทรงแบบนี้เลยเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะวัสดุที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นแบบเดียวกันกับตัวเก้าอี้คือจะเป็นหนังสังเคราะห์นะคะแต่ถ้าสังเกตกันดูเนี่ยตรงกลางนะเขาจะมีการเจาะรูมาสำหรับระบายอากาศนะก็ออกแบบมาสำหรับเกมเมอร์หัวร้อนกันโดยเฉพาะเลยละค่ะส่วนด้านหลังของเขานะคะนี่ก็จะมีเป็นคลิปมาให้แบบนี้สำหรับติดตั้งเข้าไปที่ตัวเก้าอี้นะคะแล้วมันก็จะมีเป็นซิปมาให้แบบนี้นะสามารถที่จะถอดเปลี่ยนข้างในได้ค่ะแต่บอกเลยว่าตัวโฟมที่เขาใส่มาให้ตอนนี้นะนุ่มนิ่มมากๆนี่แล้วก็ยังมาในดีไซน์ที่ดูชบเชียวเหมือนกันนะตัดด้วยลายเส้นสีฟ้าแบบนี้ค่ะเข้ากันกับตัวพนักพิงพอดีนะคะแล้วเราก็จะทำการติดตั้งลงไปโดยการที่สอดตัวสายรัดเข้าไปนะคะที่ช่อง2ช่องที่เขาเว้นไว้ให้เนี่ยแหละนี่อ่ะเรียบร้อยค่ะส่วนอีกตัวนึงนะก็คือตัวแบ็คคุชชั่นของเมย์นั่นแหละแขวนไว้ซะเป็นเป้เลยนะวัสดุที่เขาใช้ค่ะจะเห็นได้ว่าเป็นแบบเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าความพิเศษของตัวนี้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับโลโก้ Thunder X3 ตรงนี้ค่ะด้านหลังนะคะมีซิปมาให้ด้วยถอดเปลี่ยนได้เหมือนกันแล้วก็จะมีคลิปมาให้2ตัวแบบนี้สำหรับการติดตั้งค่ะนี่อันนี้ก็นิ่มด้วยเหมือนกันนะจะสังเกตได้ว่าการยืดหยุ่นของเขาเนี่ยค่อนข้างดีเลยค่ะอ่ะทีนี้มาดูการติดตั้งกันนะก็ถอดคลิปอันนี้ออกมาก่อนนะคะทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็วางเข้าไปที่ตัวเบาะแบบนี้นะคะตัวสายด้านล่างเนี่ยเราจะสอดเข้าไปที่ใต้เบาะแบบนี้ค่ะนี่ทำเหมือนกันทั้ง2ฝั่งนะคะอ่ะแล้วก็ดึงเข้าไปให้ตึงนะคะส่วนสายที่มันอยู่ด้านบนค่ะเราก็จะอ้อมขึ้นมานะคะแล้วก็สอดเข้าไปที่ช่องนี้เหมือนกันพอเรามาดูจากทางด้านหลังนะเพื่อนๆก็จะเห็นว่านี่มันก็จะมาประกอบเข้าไปกับตัวนี้พอดิบพอดีค่ะเรียบร้อยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะปรับระดับได้ด้วยนะคือคุณอยากให้มันอยู่ที่ระดับไหนนะคะคุณก็สามารถเลื่อนตำแหน่งเอาได้แบบนี้เลยก็เรียบร้อยค่ะสำหรับการรีวิวเกมมิ่งแชร์ตัวแรกของเมย์ในวันนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปจุดเด่นกันค่ะอย่างแรกเลยนะก็คือเรื่องของโครงสร้างของเขาเนี่ยแหละที่ข้างในเนี่ยนะเขาใช้เป็นเหล็กหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความคงทนแข็งแรงแน่นอนนะแล้วก็ยังสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดที่150กิโลกรัมค่ะทีนี้ด้วยความที่โครงสร้างเขาเป็นเหล็กหมดเลยนะมันก็เลยทำให้น้ำหนักตัวของเก้าอี้เนี่ยมันค่อนข้างเยอะนิดนึงค่ะอยู่ที่ประมาณ22กิโลกรัมนะคืออย่างคุณเป็นผู้ชายแมนๆคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะแต่ว่าถ้าอย่างเมย์เนี่ยบอกเลยว่าถ้ายกจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเนี่ยคนเดียวไม่ไหวนะจ๊ะเผลอเนี่ยจะกลิ้งตกบันไดกุ๊กๆกันลงไปอีกนะคะทีนี้อีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องของการประกอบนี่แหละค่อนข้างที่จะประกอบได้ง่ายๆเลยนะคือตัวน็อตตัวอะไรทุกอย่างที่เขาเจาะรูมาให้เนี่ยมันค่อนข้างจะแมชกันพอดีนะคะเอาง่ายๆว่าถ้าเมย์ประกอบได้คุณประกอบได้แน่นอนนะคะทีนี้ค่ะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของวัสดุแล้วก็ดีไซน์นะคะคืออย่างที่บอกค่ะว่าพอมองเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะได้อารมณ์เหมือนกับเป็นรถแข่งอะรถซุปเปอร์คาร์ยังไงอย่างนั้นเลยนะคะเราจะได้เห็นความโฉบเฉี่ยวของเขาจะได้เห็นเชฟอะไรต่างๆที่มันออกแบบมามันดูโฉบเฉี่ยวมันดูสวยงามอะแล้วก็ตัววัสดุที่เขาใช้เนี่ยนะเฮ้ยมันพรีเมียมจริงๆนะคือพอเมย์ลองนั่งไปแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยนะคะคือมันเป็นวัสดุที่ดูพรีเมียมโดยที่ไม่ต้องมีคำว่าพรีเมียมมากำกับนะแล้วอีกเรื่องนึงที่ขาดไม่ได้คือเรื่องของการนั่งสบายนี่แหละเมย์เชื่อว่ามีหลายๆคนนะคะจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพอเป็นเกมมิ่งแชร์มันอาจจะนั่งไม่ค่อยสบายหรือเปล่านะอย่างนี้แต่อันนี้บอกเลยว่าไม่นะคะทั้งตัวแบ็คคุชชั่นของเขาทั้งตัวเฮดเรสต์ของเขาที่ให้มาโอ้โหนุ่มสบายมากแล้วคือมันซัพพอร์ตหลังเราได้พอดีไงแล้วตัวนี้นะคะสามารถที่จะปรับระดับได้ด้วยนะคุณอยากจะให้มันรองตรงหลังคุณช่วงไหนเนี่ยคุณปรับได้เลยนะมันก็จะทำให้เรานั่งได้สบายสบายแบบนี้แล้วค่ะสามารถเอนได้แบบง่ายๆด้วยนะคือแบบนี้เห็นไหมนะอย่างเมื่อสักครู่นะคะที่เมย์ลองเอนให้ดูแบบ180องศาเนี่ยคุณสามารถเอนไปได้โดยที่ไม่ต้องกังวลนะด้วยความที่เขาออกแบบมาพอดีไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยพอนอนไปปุ๊บเนี่ยหงายหลังอย่างนี้เลยไม่มีทางแบบนั้นแน่นอนนะคะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของนี่ลูกเล่นสีไฟเนี่ยแหละค่ะซึ่งตัวนี้นะมันสามารถปรับแบบ on the fly ได้เลยคือคุณลองคิดสภาพดูว่าเฮ้ยถ้าคุณต้องปรับไฟเก้าอี้ผ่านซอฟต์แวร์นะต้องไปเสียบเข้าเคสบางทีอาจจะ
มีการแบบคือคนเรามันต้องเคลื่อนไหวอ่ะเผลอๆดึงเคสล้มอ้าวซวยอีกนะคะอันนี้เนี่ยคุณแค่ปรับจากตัวปุ่มของเขาด้านหลังได้เลยนะอยากได้สีไหนอยากได้เอฟเฟกต์สีไฟแบบไหนโอ้โหเต็มที่ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเกมมิ่งแชร์นะคะที่ให้จุดเด่นมาแบบครบถ้วนจริงๆนะคะทีนี้คุณไม่ต้องเชื่อเมย์เยอะก็ได้เพราะว่าเก้าอี้เนี่ยนะมันก็เหมือนกับบัลลังก์แชมป์อ่ะคุณลองไปนั่งดูก่อนชอบไม่ชอบไม่ถูกใจอะไรยังไงอะไปดูที่ร้านได้เลยนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะร้านที่มีขายแน่ๆนะคะก็คือร้าน Jedi Shop นะคะอยู่ที่พันทิพพลาซ่าประตูน้ำชั้น1นะใครที่สนใจเนี่ยคุณเดินลงไปบอกว่าพี่ครับผมขอลองนั่งเก้าอี้ตัวนี้หน่อยนะคือด้วยความที่ตัวเมเนี่ยนะตัวเล็กหน้าเรือนอมก็เลยอาจจะดูว่ามันดูขาลอยนิดนึงแต่ถ้าคุณเป็นเกมเมอร์ที่ตัวสูงกว่าเมย์นะคุณจะนั่งได้อย่างสบายอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ถ้าคุณไปถึงนะแล้วบอกเขาว่าผมดูมาจากรายการไอคิริบอนครับคุณรับไปเลยส่วนลดทันที8บาทนะจะได้ไม่ต้องไปต่อกันที่หน้าร้านให้เสียเวลานี่เป็นไงป๋าอยู่แล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะเมย์ก็ต้องขอขอบคุณ Thunder X3 แล้วก็ Titan นะคะซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการเพียงรายเดียวในประเทศไทยนะคะสำหรับแบรนด์ Thunder X3 เนี่ยที่ส่งเก้าอี้ตัวนี้มาให้เราลองรีวิวด้วยค่ะย้ำกันอีกสักรอบนึงนะคะสำหรับเรื่องของราคาอยู่ที่ประมาณ 7,550 บาทเท่านั้นเองนะคะบอกแล้วว่าเห็นของแล้วคุณจะร้องอู้ว้าวแบบนี้เลยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลากันไปจริงๆแล้วค่ะเทปหน้าเนี่ยเมย์จะมีอะไรดีๆมาให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ